คือบุคคลสาธารณะปกติเนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างนี้ถ้าเป็นเซเล็บเนี่ยถ่ายภาพตัวเองไปกินข้าวเนี่ยอันนี้ยังพอไหวถ้าถ่ายภาพตัวเองไปกินข้าวเขาถ่ายภาพเวลาเขาไปกินข้าวที่ไหนสั่งอาหารมาสวยๆหรูๆ,รๆรเขาถ่ายภาพโชว์เขากินข้าวกับผู้หญิงสวยเขาโชว์แล้วนี่คือลีลาเบรลสกุนี่แล้วมันมีอีกลิงก์หนึ่งนะครับอีกลิงก์หนึ่งที่โชว์ว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยมี แฟนเขาเคยมีใครบ้างในอดีตนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาให้ดูกันนะครับแต่ว่าคือนี่คือลีลาของบโลสโกนี่ในวันที่ไม่ธรรมดาทำให้เขาเป็นที่วิจารณ์ของสื่อมวลชนเหมือนกันว่าโอ้โหทำไมเขาไม่ทำตัวเหมือนอดีตนาะยมตรีคนอื่น